ท่านผู้มีเกียรติระดับต่อไปทางคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณปิษณากล่ำวินิจผู้แทนโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามได้ให้เกียรติขึ้นทอดภาพบังสุขุนขอเรียนเชิญครับบริษัทคอริเทียมอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้ให้เกียรติขึ้นพระธาตุองค์สุขุมบริเตอร์ด้วยความเคารพครับในพิธีและท่านผู้มีเกียรติระลอกในการพระราชทานเพลิงศพของหม่อมหลวงสุริวันสุริกรสุริดงในการนี้ได้รับพระทัยประทานของสมเด็จพระริยาวงศาประทานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานผ้าไทยทอดถวายพระสงฆ์และพระราชทานเพลิงตามกำหนดบัดนี้เจ้าพนักงานได้อัญเชิญกองเพลิงพระราชทานขึ้นประดิษฐานไว้บริเวณเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนถึงกำหนดการพระราชทานเพลิงตามกำหนดนั้นเจ้าของนายประเสริฐพิเคนได้รับฉันทานุมัติจากคณะเจ้าภาพให้เป็นผู้เชิญหมายรับสั่งทานของพระบาทสมเด็จพระย่าอยู่หัวและหมายรับสั่งของสมเด็จพระสังฆราชตามลำดับหลังจากนั้นหม่อมหลวงทิติพรสุริยงจะได้ประกาศสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระย่าอยู่หัวและของสมเด็จพระสังฆราชตามลำดับหมายรับสั่งที่1843สำนักพระราชวังที่17กันยายนพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพหม่อมหลวงสุริกรสุริยงเป็นกรณีพิเศษณเมรุวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่1ตุลาคมพุทธศักราช2565เวลา 16:00 น.พระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพหม่อมหลวงสุริกรสุริยงเพื่อทราบติดต่อขอรับกองเพลิงพระราชทาน
ที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุวิมลเอกาธิการพระราชวังสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชวรสบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครที่สสร1101/256527กันยายนพุทธศักราช2565เรื่องโปรดประทานความกรุณาเจริญพรหม่อมราชวงศ์ทิติสารสุริยงตั้งถึงหนังสือรางวัลที่26กันยายนพุทธศักราช2565ตามหนังสือที่อ้างถึงขอให้นำความกราบทูลเจ้าประคุณสมเด็จพระริยาวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าขอประทานผ้าไตรและไม้จันทร์เชิญไปในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมหลวงสุริกรสุริยงผู้เป็นนิดาณนำเมรุวัดพระศรีมหาธาตุแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่1ตุลาคมพุทธศักราช2565เวลา16:00 น.ความทราบแล้วนั้นส่งของธรรมมัสสังเวชพร้อมกับโปรดประทานผ้าไตร1ไตรและไม้จันทร์1ช่อเจริญพรมาเพื่อทราบขอเจริญพรสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ขอเรียนเชิญหม่อมหลวงทิติพรสุริยงได้เป็นผู้ประกาศสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเรียนเชิญครับเวลา 16:00 น.
พระกรุณาคุณที่ประทานแก่หม่อมหลวงสุริวัลหรือหม่อมหลวงสุริกรสุริยงในวาระที่สุดนี้เป็นที่ล้นพ้นพรรณนาไม่ได้หากหม่อมหลวงสุริวัลหรือหม่อมหลวงสุริกรสุริยงอย่างสร้างได้ด้วยยานวิถีใดก็คงจะมีแต่ความปิติในกุศลภาคภูมิใจและสำนึกในพระกรุณาคุณเป็นที่สุดกล้ากระหม่อมและกล้ากระหม่อมชั้นราชสกุลสุริวงศ์ทั้งหมดขอประทานกราบแทบกระดาษสำนึกในพระกรุณาคุณอีกทั้งจะขอเทิดทูนไว้เป็นสิริมงคลและเกียรติประวัติอันสูงยิ่งแก่วงศ์ตระกูลสืบไปควรมีควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมและกล้ากระหม่อมชั้นราชสกุลสุริวงศ์ท่านประธานในพิธีการท่านผู้มีเกียรติเราตอนนี้ก็ได้ประกอบพิธีในการพระราชทานเพลิงศพของหม่อมหลวงสุริวัลสุริกรสุริยงนั้นจะได้ขอนำเรียนประวัติของผู้วายชนมานำเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติเราได้กรุณาทราบโดยสังเกตดังนี้หม่อมหลวงสุริวัลหรือสุริก่อนตุริยองได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งกรังไข่เมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2565ในเวลา 3:45 นาทีณโรงพยาบาลมิตันสิริรอมอายุได้59ปี13วันหม่อมหลวงสุริวัลหรือสุริกรสุริยงจะได้รับการพระราชทานเพลิงนั้นขอนำชีวประวัติของหม่อมหลวงสุริวัลสุริกรสุริยงมานำเรียนให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบโดยสังเขปดังนี้ชีวิตด้านครอบครัวเกิดเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2506ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เป็นบุตรคนที่5ของหม่อมราชวงศ์พิธีสารสุริยงและคุณแม่อมพรสุริยงนาอยุธยามีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด7คนดังนี้1หม่อมหลวงพรสุรีสุริยง2หม่อมหลวงพลกรัตสุริยง3หม่อมหลวงกัจจดาภาสุริยง4หม่อมหลวงพิธีพันธ์สุริยงถึงแก่กรรม5หม่อมหลวงสุริวัลหรือสุริกรสุริยงผู้วายตน6หม่อมหลวงอำไพสุริยงถึงแก่กรรม7หม่อมหลวงพิธีพรสุริยงในด้านครอบครัวท่านได้ทรงรับกรรมนายจะนันพรบุญไกลไม่มีบุตรและธิดาด้วยกันในด้านการศึกษามัธยมปลายโรงเรียนประดุงศิษย์วิทยาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงระดับปริญญาโทนิวยอร์กอินสติทิวต์ออฟเทคโนโลยีประวัติการทำงานนักแสดงภาพยนตร์ในสังกัดโพลิเทียมฟิล์มแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องเพชรตัดยอดนำแสดงคู่กับสารพงษ์ชาตรีกำกับการแสดงโดยคงอัครเดชและแสดงภาพยนตร์อีกหลายเรื่องจนได้รับฉายาราชินีหนังบูโปรดิวเซอร์และพิธีกรรายการสีสันบันเทิงชุดบุกเบิกโปรดิวเซอร์รายการผู้หญิงถึงผู้หญิงสวยโปรดิวเซอร์และพิธีกรรายการพันโลกกีฬาและแอปพลายเดย์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ที่ปรึกษา
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสกสกซึ่งการถึงแก่กรรมของหม่อมหลวงสุริวันสุริยงนั้นไม่ใช่เป็นความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัวสุริยงไปเท่านั้นแต่นับว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรผู้ที่มีความสามารถไปอีกด้วยท่านผู้มีเกียรติที่ทะเลาะชีวิตและความตายเป็นของคู่กันที่ใดมีเกิดที่นั่นย่อมมีตายชีวิตของสัตว์ทั้งมวลย่อมถูกความเกิดความแก่ความเจ็บเปลี่ยนย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลท่านถึงการกำหนดแล้วย่อมแตกสลายไปพระพุทธศาสนาจึงสอนให้สาธุชนเปลี่ยนสร้างความดีเป็นนิจเพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบันเพื่อเป็นที่พึ่งจริงในโลกเบื้องหน้าและฝากกิตติคุณชื่อเสียงอันดีงามให้ปรากฏสืบชั่วกาลนานดังบทสุภาษิตที่ว่าพุทธกาลการสอนยี่คุณจรอันปลอดกองตัวคนตะเน่งคงสำคัญหมายในการมีนรชาติติดวางวายมาหลายสิ้นครั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาในวาระสุดท้ายเพื่อเป็นเกียรติและเป็นการไว้อาลัยต่อดวงวิญญาณและสงบของผู้วายชนจะได้กล่าวในมรรคการพระสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ได้พิจารณาปกสังขารและขอเรียนเกิดท่านผู้มีเกียรติก็รับทุกท่านได้โปรดเยื่อนกำหนดจิตไว้อาลัยต่อผู้วายชนเป็นเวลาอันสมควรขออนุญาตกราบเรียนเกิดและขอเรียนเชิญครับและขอกราบเรียนและขอเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านในการขึ้นร่วมพิธีในการพระราชทานเบิกศพของหม่อมหลวงสุริวันสุริกรสุริยงได้รับทราบตอนนี้หลังจากที่ท่านประธานได้พระราชทานเบิกศพของหม่อมหลวงสุริวันสุริกรสุริยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านประธานจะเดินลงบันไดด้านหน้าของเมนสำหรับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านตลอดจนพระสงฆ์ขอให้ขึ้นบันไดด้านข้างนะครับทั้งสองด้านของเมรุแล้วลงบันไดด้านหน้าของเมรุท่านใดที่ยังไม่มีดอกไม้จันทร์นะครับได้รับได้ที่บริเวณบันไดทางขึ้นของเมรุทั้งสองด้านนะครับเพื่อเป็นการเคารพต่อผู้วายชนขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้ยืนขึ้นนะครับขอเรียนเชิญครับ
ท่านประธานในพิธีคนเอกหม่อมหลวงสุขีโตวิทย์ทอดผ้าไตรพระราชทานของสมเด็จพระปริยาวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและพระราชทานเพลิงศพของหม่อมหลวงสุริวันสุริกรสุริยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็ได้กราบนมัสการพระสงฆ์ที่ผู้คนได้ขึ้นร่วมพิธีและบริเวณเชิญท่านดูมีเกียรตินะครับได้ขึ้นร่วมพิธีนะครับโดยที่บันไดด้านข้างทั้งสองด้านของเองขอกราบเรียนเชิญและบริเวณเชิญด้วยความเคารพครับและตอนเย็นประธานรัฐบาลนะครับตั้งลงไปแล้วเส้นเหลืองดำคือพื้นต่างระดับนะครับขอที่ท่านเดินด้วยความระมัดระวังนะครับพื้นเหลืองดำนะครับเป็นพื้นต่างระดับของท่านเดินด้วยความระมัดระวังทุกท่านนะครับในนามของครอบครัวสุริยงขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกผู้ทุกองขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในที่ดีคนเกณฑ์หลวงสุขีตอนนี้ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติและทุกท่านได้มาร่วมพิธีในการพระราชทานเพลิงศพของหม่อมหลวงสุริวันสุริกรสุริกรในวันนี้แม้ว่าพิธีมันอย่างไรที่ต่างคณะเจ้าภาพต้อนรับท่านด้วยถุงมือตัดโตและข้อประการใดต่างคณะเจ้าภาพขอไปกราบสาธุเลยสโลโหติอเวเทปโมโหติแก่ญาติธรรมและการเจริญต่อของหม่อมหลวงสุริวันสุริกรสุริยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอทุกท่านได้เดินทางกลับโดยสุภาพและปลอดภัยทุกท่านนะครับแบ่งกันขึ้นนับสองด้านนะครับด้านซ้ายด้านขวาและข้อสันนะครับและเป็นระยะห่างกันด้วยนะครับเป็นระยะห่างกันไว้ด้วยนะครับโควิด19ยังไม่จบขอให้ทุกท่านเป็นระยะห่างกันไว้ห่างไกลโควิดทุกท่านนะครับและอย่าลืมสวมแมสก์ไว้ตลอดทุกท่านนะครับขอกราบขอพระคุณท่านที่มีเกียรติและทุกท่านนะครับและขอเรียนประชาชนทั้งว่าหลังจากที่และขอเรียนประชาชนทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านผู้มีเกียรติและทุกท่านได้ขึ้นร่วมพิธีในการพระราชทานเงินต่อหม่อมหลวงสุริวันสุริกรสุริยงจนเสร็จทุกท่านแล้วหลังจากนั้นก็จะได้เชิญต่อหม่อมหลวงสุริวันสุริกรสุริยงเข้าเตาเพื่อประกอบพิธีในการพระราชทานของจริงต่อไปหากท่านใดไม่เสร็จแล้วที่อยู่ในเดินไปก็ขอกราบเรียนเชิญและขอเรียนเชิญได้ร่วมพิธีในการพระราชทานของจริงอยู่ตั้งเดินโดยจะใช้เวลาต่อเนื่องวันนี้นะครับสำหรับที่ท่านผู้มีเกียรติก็รับทุกท่านได้ขึ้นร่วมพิธีในการพระราชทานจนเสร็จทุกท่านแล้วก็จะได้เชิญต่อเข้าเตาเพื่อประกอบพิธีในการพระราชทานของจริงต่อไปหลังจากที่ท่านผู้มีเกียรติและทุกท่านได้ขึ้นร่วมพิธีในการพระราชทานเบาะกินจนเสร็จทุกท่านแล้วพิธีการต่างๆในการพระราชทานเบาะกินของหม่อมหลวงสุริวันสุริกรสุริยงถึงจะเสร็จสิ้นทุกพิธีการนะครับขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติและทุกท่านนะครับ
มีรูปมีเสียงป่ะพูดได้เลยนะครับก็ที่มาแสดงความอาลัยครั้งสุดท้ายกับบิ๊กแชมป์โลกเนี่ยที่ได้ทางข่าวเรียกเป็นคนฝึกใช่ไหมใช่ครับที่พูดก็คือเป็นโค้ชคนแรกเป็นคนสร้างผมในการทำที่ของท่านคนแรกใช่นี่เลิกสนุกแล้วเขาไปทำหมูกระทะบิ๊กบิ๊กสนุกหมูกระทะใช่ครับแชมป์โลกหมูกระทะแชมป์โลกหมูกระทะมีทั่วอีสานหลายสาขามากของวันนี้จะไปเปิดที่เชียงใหม่20สาขาในวันพุธนี้ครับขณะนี้ทุกท่านก็ได้ขึ้นร่วมพิธีในการพระราชทานเพลิงศพของหม่อมหลวงสุริวัฒน์สุริยงจนเสร็จทุกท่านแล้วหลังจากที่ได้เชิญศพของหม่อมหลวงสุริวัฒน์สุริยงเข้าเตานะครับจะได้กล่าวนมัสการพระครูประหลัดสุวัฒนะวิสุทธิสารภูมิเจ้าวาดวัดเทพสรธรรมารามปทุมธานีหรือว่าอาจารย์เทียนไทยบ่ายวิกบ่ายทิพย์เกียร์นะครับท่านจะได้ขึ้นเบิกศพของพระราชาเขาปีประหลัดสุวัฒนะวิสุทธิสารภูมิเจ้าวาดวัดเทพสรธรรมมารามปทุมธานีอาจารย์เทียนไทยไปทิพย์เกียร์ได้เกิดเมืองพระราชทานเขาขีดแล้วท่านใดที่จะร่วมพิธี
ก็ขอเรียนเชิญนะครับขึ้นมาในด้านหน้าของเมนเราได้จัดบนที่หน้าฐานที่กลางนะครับหลังจากที่ท่านที่มีเกียรติร่วมทุกท่านได้ขึ้นร่วมพิธีในการร่างการเติมในการเผาหีบจนเสร็จทุกท่านแล้วพิธีการต่างๆในการร่างการเติมสอดคล้องหม่อมหลวงสุริวันสุริกรสุริวงศ์นะครับก็เสร็จทุกพิธีการขอกราบนมัสการขอพระคุณพระคุณเจ้าตลอดจนท่านผู้มีเกียรติร่วมทุกท่านนะครับวัฒนวิสุทธิสารคุณเจ้าวาดวัดเทพสารธรรมมารามได้เชิญเงินพระราชทานเผาปีแล้วสำหรับท่านใดที่จะขึ้นร่วมพิธีนะครับก็ขอเรียนเชิญขึ้นมาในด้านหน้าของเมนนะครับเราไม่จัดอยู่ที่หน้าฐานที่กลางแล้วขอกราบเรียนเชิญและขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติและทุกท่านนะครับขึ้นมาในด้านหน้าของเมนนะครับเราไม่จัดอยู่ด้านบนแล้วขอรับที่นั่นนะครับจะทำพระราชทานเผาปีแล้วที่มีการงานทำในการพระราชทานเบอร์สองของหม่อมหลวงสุริวันสุริกรบุรีรงค์นะครับก็เสร็จสิ้นลงพิธีการขอบคุณทุกท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติรับทุกท่านนะครับไม่จำท่านแล้วก็ที่ขวามือเข้าไปวางข้างในเลยนะครับยันขวาเลยครับทำเสร็จฝ่ามือนะครับทางนี้ท่านท่านลงทางนี้นะครับผมเดี๋ยวไม้จันท่านละท่อนะครับตับจะยากท่านใดจะทำบุญชื่อที่ชื่อทางให้ผู้วายชนนะครับนี่ครับย่านวางที่ทางนะครับขออนุญาตที่ฝ่าไว้ทั้งนี้ได้ครับจับชื่อผู้วายชนระวังที่ทางนะครับข้างๆครับผมไปรถหลวงครับทองขาวค่ะปัจเจกถวายพระสละเก้าตัว300จะตั้งข้างเลยครับครับเชียร์บินด้วยเดี๋ยวจะว่าจะเข้าไปจ่ายตังค์เดี๋ยวนะครับคือว่า300